ครับนักเรียนนะครับดูนักเรียนนะครับคือตัวอย่างนี้ต้องอายุน้อยแน่เลยแต่มีผัวแล้วล่ะเขามีผัวตั้งแต่ตอนเรียนเหรอใช่ค่ะพี่อ่ะพอแต่งนักเรียนแล้วไม่เหมือนนักเรียนเหมือนบิ๊กจิ๋วมหาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรท่านเบอร์ท่านวันนี้พ่อไม่ลงพ่อไม่ลงเฮ้ยผิดระเบียบป่ะเนี่ยผิดระเบียบป่ะชุดเนี้ยชุดเรียนเนี่ยไม่ผิดมันมีอะไรมาเยอะกว่านักเรียนนะอะไรนะเอาข้าวมากินไหนเนี่ยอยู่นี่ดูนักเรียนอีกคนกันเด็กชายแซกเศร้าเงียวหรอครับเศร้าเงียวเซบอนหรอครับอักซิงเกิลหนึ่งมั้งครับซิงเกิลที่ออกมาเป็นซิงเกิลชุดใหม่เนี่ยอ๋อสำหรับเพลงเขาบอกมีคนมาคนดูแล้วร้องไห้เลยก็มีบ้างครับผมกระแสตอบรับก็ดีนะครับร้องไห้เลยสำหรับผลงานเพลงร้องไห้ได้ไหมนะครับยังไงก็ขอฝากแฟนเพลงไว้ด้วยนะครับยังไงก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับให้ถึง400ล้านวิวตอนนี้กี่วิวแล้วตอนนี้ก็ประมาณ100ล้านวิวแล้วครับครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับเด็กชายแซกครับเด็กชายแซกให้ยอดดูขอให้ป๋ามันได้ไหมลงอุ้ยได้ครับมันแบ่งได้ครับมันแบ่งได้เหรออะไรก็ให้ลูกเข้าไปบอกว่าเข้าไปดูของป๋ามั้งอ้าวพูดเลยพูดเลยครับยังไงนั่งไปนั่งครับสวัสดีครับสำหรับยังไงก็ฝากถึงแฟนเพลงคำแพงนะครับแล้วก็ FC ทั่วประเทศด้วยนะครับยังไงก็ยังฝากเพลงเดิมอยู่เลยเนี่ยคำแพง FC คำแพงครับ FC FC ครับกำลังพูดให้พ่อมาครับยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยไปปั่นวิวให้กับป้าป๋าผมด้วยนะครับผมที่ไหนที่ไหนเขาที่ไหนกับที่ YouTube นะครับผมนั่นแหละ channel ไหน channel ไหนนะครับศรีวิชัยโชว์ศรีวิชัยโชว์นะครับกับผลงานเพลงพ่อคิดเอาเฉยๆตอนนี้ยังไม่มีเลยถ้ามีเดี๋ยวจะบอกนะครับผมตอนนี้ก็ไปดูผลงานเพลงเก่าๆของป้าป๋าผมก่อนก็แล้วกันครับครับผมฟังไปด้วยครับศรีวิชัยโชว์ครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยอดวิวของพี่อ่ะประมาณ 7,000 ดูหน้าแซกพอ 7,000 ดูหน้าแซกขอให้แล้วใช่ไหมครับผมได้แล้วครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ FC คำแพงแล้วก็ FC ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆนะครับช่องศรีวิชัยโชว์นะครับเอาภาษาบ้านด้วยสาบ้านดิครับผมจังเลยก็ฝากพี่น้องป้องปลายนะครับพี่น้อง FC คำแพงคนไทยทั้งประเทศนะครับยังก็อย่าลืมนะครับฝากช่อง channel ของป้าป๋าด้วยนะครับศรีวิชัยโชว์นะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปSubscribeหรือเข้าไปให้กำลังใจในช่อง YouTube ของศรีวิชัยโชว์นะครับผมฝากไว้แล้วครับพี่น้องครับไว้เจอกันครับลีลาโชว์อยู่นะเนี่ยยังเลยอ่ะอยากทำบ้างไงก็ทำอ่ะหรืออยากทำบ้างยังเลยทำไม่ยากเลยใช่ไหมพี่แก้วเขาทำกันยังไงกันรู้อ่ะก็ถ่ายไว้เลยก็ลงยูทูบไงแต่มันต้องทำก่อนใช่ไหมน้องใช่มันต้องสมัครใช่ไหมพี่เอกใช่ที่ลูกทำให้กูไม่รู้หนูก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้ลูกทำให้เหมือนกันแหละเออเด็กเดี๋ยวนี้การเด็กมันเป็นเด็กเดี๋ยวนี้การเขาเล่นพวกโซเชียลเนี่ยก็เหมือนรุ่นเราอ่ะยุคเรามาโทรศัพท์แม่เมื่อก่อนแม่พี่เอกให้พูดโทรศัพท์ไม่กล้าพูดนะสมัยมาใหม่ๆอะไรใช่สมัยไม่ยาช่วงนี้มีโทรศัพท์บ้านอ่ะมันก็ไม่กล้าพูดนะคือคนรุ่นก็เราก็คืออีกรุ่นหนึ่งที่มันแล้วเด็กรุ่นใหม่อ่ะอย่างรุ่นลูกกับตั๊กรุ่นลูกพี่เนี่ยรุ่นไอ้เจ้าแซกเนี่ยมันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เขาจะเก่งเขาโตกับพวกนี้เขาไม่มันไม่ใหม่อย่างเราเนี่ยสามารถให้มานั่งดูเราทำได้มันก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่เด็กปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องดูมันทำได้เลยมันเหมือนเป็นของเขาอ่ะของเราเด็ก 3-4 ขวบที่เปิด YouTube เป็นว่าเล่นเปิดเองเนี่ยเรายังกว่าจะเปิดเป็นนะหลานพี่อ่ะมันดู YouTube อ่ะก็เลยก็ดูต่างอีกิ๊กมันดูฝรั่งดูได้ป่ะนี่ใช่มั้ยคือกูอยากรู้ว่ามึงพิมพ์เข้าไปยังไงเพราะกูยังเข้าไปไม่ถูกเลยมึงพิมพ์แค่ยังไงมันเด็กสัก6 5 6ขวบอย่างเงี้ยมันดูการ์ตูนฝรั่งมันดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูมันได้อ่ะแต่เราไม่เป็นพี่เท่าไหร่เรียก
แต่เด็กยุคนี้มันชอบแต่เราไม่ชอบเนาะหนูไม่ชอบเทคโนโลยีอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นภาระแล้วปวดหัวเราไม่ค่อยอยากได้แต่ต้องเป็นนะถ้าจะมีศรีวิชัยโชว์ Channel เนี่ยก็ให้ลูกทำอ่ะแต่ว่าใน Facebook ก็เข้าไปดูบ้างก็เล่นบ้างแต่ว่าส่วนมากเวลาจะเข้าไปโพสต์ก็เวลาดูข่าวการเมืองอะไรที่แบบขัดหูขัดตาก็โพสต์บ้างแต่อย่างไอ้ตั๊กเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ไหมอะไรอ่ะเปิด Facebook โพสต์มั้ยไม่เล่นจะไม่เป็นเออคุณพ่อยังทันสมัยอยู่นะยังเล่นเป็นเล่นเป็นไอจีอย่างเดียวพี่เอกหนูอะไลน์ก็นั่นแหละไลน์ส่งงานไงแต่เฟซบุ๊กเล่นยังไงเล่นไม่เป็นแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ว่าเก่งแต่ว่าคือชอบไปอ่านข่าวคือพี่เป็นคนที่ชอบอ่านข่าวคือดูทีวีก็จะดูข่าวอ่านข่าวแล้วก็ข่าวในเฟซบุ๊กเนี่ยพี่ว่า Facebook อ่ะมันมีดีอยู่อย่างนึงคือเวลาเราจะคิดหา copy คําดีๆอ่ะไปดูใน Facebook เพราะว่าใน Facebook เนี่ยมันพี่ตั๊กมันจะเขียนสมมุติข่าวมันจะเขียนหัวข้อข่าวไว้น่าสนใจแต่พอเข้าไปอ่านนะกูโดนหลอกทุกทีอะไรอ่ะจั่วให้หลอกเข้าไปดูไงมันจั่วไว้แบบอ๋อมันจั่วให้น่าสนใจใช่แล้วบอกว่าไปดูไม่มีอะไรมีอะไรเบอร์มันชอบเป็นอย่างเนี้ยจริงเนาะมันได้เงินจากการที่คนคลิกเข้าไปเนี่ยเอาจริงป่ะคลิกยอดวิวเลยคุณรู้ไหมคุณกินโค้กกินข้าวเร็วคุณรู้ไหมว่าคุณกินโค้กแล้วมันจะทำให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยมันเขียนไว้อย่างเงี้ยแล้วบอกเข้าไปดูปุ๊บไม่มีอะไรที่อะไรนี่อีแม่งหน้าโมโหเออมีคนสงสัยถามว่าสรุปแล้วว่าเอกชัยไม่ให้ลูกประดมใช่ไหมไม่ใช่ยืนยันแล้วไม่ใช่เพราะคุยกับแม่หลายครั้งแม่บอกว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นลูกบิ๊กป้อมฮะเกี่ยวไหมเนี่ยแล้วทำไมบิ๊กป้อมมีคนเดียวไงในประเทศไทย